วันนี้ครับอยู่ดีๆก็มีน้องทักมาให้ผมยิ่งจอกผมต้องขอเกริ่นก่อนนะครับว่าปกติเนี่ยผมเคยทำคลิปบล็อกฟู้ดตั้งแต่สมัย11เดือนนู้นเลยก่อนที่จะเลิกทำ YouTube ไปรอบนึงนะฮะสาเหตุเลิกทำเพราะว่าต้องย้ายถิ่นที่อยู่ใหม่นะครับก็เลยหยุดทำไปชั่วคราวนะฮะแล้วต้องพูดว่าด้วยความที่อายุเริ่มเยอะแล้วสายตาแบบเป็น motion sickness ง่ายฮะเพราะเล่นบล็อกฟู้ดเนี่ยรู้สึกว่าอะไรที่มันเร็วๆอ่ะผมจะอ้วกเลยนะอย่างเช่นเกมยิงปืนอะไรเงี้ยผมเล่นไม่ได้เลยเว้ยความรู้สึกก็แบบเอื้อออกมาเงี้ยก็เลยเลิกเล่นไปแล้วกลับมาเล่นตอนประมาณช่วงที่มันอัพผลแมมมอสอะเห็นทางซ้ายป่ะเลเวล2450เว้ยแต่ผมไม่สามารถทำคลิปได้เพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวคุณดูทางขวาจอนะ What the fuck คือผมอัดจอผิดเว้ยแล้วทีเนี้ยมันไม่เต็มจอก็เลยกลายว่าผมไม่สามารถเอามาทำคลิปได้เว้ยก็คือคลิปที่ผมกลับมาเล่นในรอบ10เดือนหรือรีวิวผลแมมมอสก็เลยหายไปเลยนะฮะแต่นั่นแหละครับมีน้องมาทักว่ามาเอาไหมเอาอะไรวะไอพี่ก็ตกใจเว้ยมาเอาอะไรวะมาเอาผลเหรอแล้วนี่คือสิ่งที่น้องบอกพี่เว้ยคือเอาผลจิ้งจอกไปเลยไอเราก็ติดเกรงใจไงไม่ค่อยเล่นบล็อกฟู้ดซะด้วยก็เลยเข้าเกมมาซะไวเลยไม่ได้เล่นนานงงไปหมดเลย นี่ก็เป็นน้องผู้มีอุปการะคุณในการโดเนทในคราวนี้นะครับไม่คิดว่าจะให้ผลจิ้งจอกมาเอ๊ะเมาค้างอ้าวกดตกลงไม่ได้ชิบหายกดยกเลิกแป๊บเมาค้างกดไม่ได้แก้ไงวะฮะความจริงคือพี่ซูมตัวใกล้ไปเว้ยเมาไม่ได้ค้างเฮ้ยไอเราก็ไม่อยากเอาซะด้วยเล่นไม่ค่อยบ่อยเลยแต่ก็นะพี่จะรับด้วยความหวังดีแล้วกันนะเฮ้บอยได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับประเด็นคือทำไมเข้ามาเสื้อผ้ามันหายวะจะมันกลายเป็นเกชัดแล้วคือตอนนี้คนงงเลยว่าผลมันอยู่ไหนวะแบบเอ๊ะมันไม่อยู่ในหัวข้อไอเทมหรอใช่ไหมปกติมันต้องอยู่ในหัวข้อไอเทมแล้วให้เรากินหรือเปล่าเนี่ยพี่พูดตรงๆว่าพี่เป็นคนที่เล่นบล็อกฟู้ดกากถึงกากที่สุดไม่ได้อวดเหมือนคนอื่นนะเว้ยแบบอวดพลังโจมตีแบบแต่กูกากจริงๆอันเนี้ยสรุปคืออยู่ในช่องผลไม้อันนี้เนาะอ่ะโอเคได้มาเรียบร้อยแล้วพี่เองก็ต้องบอกเลยนะว่าบล็อกฟู้ดอ่ะพี่พูดตรงๆนะพี่เป็นคนที่เล่นบล็อกฟู้ดไม่เก่งแล้วก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรดีคือมีช่องพี่ๆหลายคนที่เขาทำแล้วแบบก็โอ้ขอบคุณสำหรับกด Subscribe ครับแบบเขาทำไปเยอะอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งสักเท่าไหร่ก็เลยหยุดทำบล็อกฟู้ดไปซะเลยแต่ถ้าอยากให้ทำก็เสนอคอนเทนต์พี่ได้นะอันนี้คืออะไรขี่ได้หรอเฮ้ยว้าวสุดยอดเลยสมัยนั้นมันจะมีผลหัวใจบ้านที่ผมเล่นตอนนู้นเลยมันขี่นกฟามิงโกแล้วก็พาขึ้นไปได้เว้ยโหเร็วมากเลยเนี่ยจริงๆนะความรู้บล็อกฟู้ดผมน้อยมากๆน้อยแบบน้อยจริงๆเว้ยถ้าใครจะไกด์หรือให้ความรู้ก็พิมพ์บอกอธิบายคอมเมนต์ได้เลยนะว่าแบบเฮ้ยพี่มันอัปเดตอะไรขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่แน่ผมตกใจเว้ยมันมีทะเลแล้วแบ่งโซนโลกว่ามันมีโซน3 4 5 6อะไรเงี้ยเว้ยตกใจเลยแล้วเหมือนแบบมันมีแพทเกาะคิสเนะขึ้นมาใช่มั้ยก็เลยไปหาเว้ยก็ได้ไอ้เครื่องประดับที่อยู่ตรงตูดนี่มาครับแต่จำได้ว่าตอนนั้นเจอตัวหนึ่งเว้ยคือฉลามอะไรสักอย่างทีเรอร์ชาร์กนี่คลิปนี้เลยเอ้นี่อยู่ตรงไหนของแมปวะโอ้ฟ้ามืดโอ้ฟ้ามืดแล้วมีอะไรเราต้องรีบไปหาก่อป่ะเดี๋ยวมันหมดฟูมฮะตัวอะไรวะทำไมเลือดเยอะจังอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเอ๊ะแล้วผมต้องทำยังไงอ่ะทุกคนไปไหนเฮ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยไม่นะจะตายแล้วตอนนั้นยังแบบเลเวลแค่ 2,500 อยู่เลยอะคลิปนี้เอาเป็นว่าผมมาพูดคุยเรื่องของบล็อกฟู้ดหลังจากที่ไม่เล่นมาหลายเดือนแล้วกันเนาะก็คงไม่มีสาระอะไรมากแบบถ้าหาสาระก็ดูช่องอื่นได้ครับสำหรับเกมบล็อกฟู้ดนะครับผมจะโฟกัสที่ Toilet Tower Defense ไปก่อนแล้วกันเนาะแต่ถ้าอยากให้ทำคลิปบล็อกฟู้ดก็บอกพี่ได้นะแต่พี่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆเว้ยพองั้นก็ฝากไกด์ไลน์พี่ได้หรือบอกว่าแบบเฮ้ยพี่มันอัปเดตอะไรบ้างพี่อะเลิกเล่นมาตั้งแต่10เดือนก่อนคิดเอาละกันว่าครั้งสุดท้ายของที่พี่เล่นอะมันคือเพิ่งอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนผลหัวใจผลเลิฟอะกลับมาเล่นแค่ 2-3 วันตอนมีแมมมอสเข้ามามั้งตอนนั้นแล้วนี่คืออะไรน้องพาพี่มาที่ไหนเนี่ยอ๋อคือมาฟาร์มผลงี้หรออ่าเฮ้ยมันตีเร็วนะผลเนี้ยวิ่งเร็วด้วยแต่กูเหมือนชีเปื่อยมากเลยนะตอนเนี้ยไม่เหมือนเกเอาเป็นว่าถือวิสาสะฟาร์มแล้วก็รีวิวผลไปเลยแล้วกันเนาะรีวิวแค่สกิลนะยังไม่เจาะลึกแล้วกันเพราะยังไม่ได้หาข้อมูลนะว่าแบบเดี๋ยวเห็นว่ามันมีเก็บสะสมหางมันทำอะไรได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวฟาร์มไปยาวๆก่อนนะฮะยะฮู้ความชำนาญ295ใกล้ตันแล้วเว้ยอีกนิดเดียวเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแปลกๆป่ะวะเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันมีระบบบั๊กใหม่เหรอแบบตีแล้วแหลกเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมเลือดกูโดนเรื่อยๆวะเดี๋ยวนี่ไม่ใช่แล้วอ๋อโอเคปิงอย่างนี้นี่เองนั่นมันอะไรวะนั่นน่ะเอ๊ะ ชื่ออะไรเนี่ย ที่เรากลับมาเล่นบล็อกฟู้ดในรอบ10เดือนแล้วเจออะไรอย่างนี้เหรอวะ มันเป็นเพราะปิงแหละเอาเป็นว่า
ออกเลยแล้วกันนะเข้ามาใหม่ก็ขัดใจวะทำไมชุดมันหายวะถือว่าเราใช้อวตารพี่ก้ามวะโอ้ขอบคุณสำหรับซับสไครต์ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมฟาร์มต่อให้ครบถึงความชำนาญ300แล้วกันโอเคเราความชำนาญ301แล้วนะฮะเอาเป็นว่าเราจะมารีวิวสกิลแล้วกันเนาะถึงแม้ผมจะรู้น้อยก็ตามถ้าคุณสังเกตอะไรคุณลองดูทางขวาจอสิคุณจะเห็นว่าผมบันทึกจอไม่เต็มอีกแล้วทำใหม่ทุกคลิปที่กูทำบล็อกฟู้ดมันต้องมีปัญหาตลอดเลยวะผิดที่ตัวเองนะประเด็น มาผมจะรีวิวฉบับคนที่ไม่ค่อยเล่นบล็อกฟู้ดแล้วกันสกิลเซตนะครับจะเป็นการเรียกไฟสีน้ำเงินนะครับหรือเรียกว่าบูเฟรมนะฮะถ้าโดนเป้าหมายมันจะเว้นเวลานิดนึงนะครับแล้วก็ทำดาเมจหลายฮิตนะฮะแต่กรณีถ้าไม่โดนเป้าหมายมันจะทำการระเบิดเป็นวงเนาะต่อไปสกิล X นะครับสกิล X เนี่ยเราเล็งเป้าหมายไปมันจะเป็นการโจมตีรูปแบบซิกแซกแบบนี้นะครับแล้วก็จะปล่อยไปเรื่อยซึ่งมันทำดาเมจได้สูงสุดถึง3ตัวนะครับถ้าถามว่าพี่รู้ข้อมูลจากไหนก็เว็บบล็อกฟู้ดครับต่อไปในส่วนของสกิล C นะครับสกิลเนี่ยมันเป็นการชาร์จแล้วก็ปล่อยไฟนะฮะแบบนี้เลยก็จะเป็นเราสามารถเล็งชาร์จได้เรื่อยแหละก็ใช้ฟาร์มได้ง่ายอยู่นะฮะแล้วก็ทำดาเมจเป็นรูปแบบของการเบิร์นได้ด้วยนะเห็นป่ะคือมีดาเมจฮิตใหญ่ๆ1ฮิตต่อเนื่องนะครับเบิร์นแบบต่อไปสกิล F อันนี้ผมขอโทษด้วยกันเพราะว่าคลิปอัดมามันไม่เห็นเนาะมันจะเป็นการพุ่งไปนะครับแล้วทำการโจมตีหลายครั้งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดนเป้าหมายแล้วก็ตีหลายทีนะครับเอาจริงมันคงมีคอมโบของมันแหละแต่ผมก็ไม่รู้นะฮะบอกเลยว่าสาระช่องนี้เท่ากับ0 อันนี้ต่อไปเป็นสกิล V ไว้แปลงร่างนะตีค่อนข้างเร็วรู้สึกว่ายิ่งมีหางเยอะยิ่งวิ่งเร็วปะจะแปลงร่างได้ก็ต่อเมื่อมี3หางเท่านั้นด้วยนะทำไมคิสเดียถึง3หางวะทำไมเขาไม่ถึงเป็น9หางวะรูปแบบการโจมตีปกติเนี่ยผมว่ามันคล้ายกับร่างธรรมดานะแค่รู้สึกว่ามันจะมีดาเมจแล้วก็ระยะในการโจมตีที่กว้างขึ้นเฉยๆครับก็ถ้าอิงข้อมูลตามเว็บไซต์ก็จะประมาณที่ผมบอกเป๊ะเลยในส่วนของสกิล Z นะครับจะเป็นการพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายนะครับแล้วทำการปล่อยไฟบอลกระจายออกมานะครับถ้าเป็นตามข้อมูลเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็นโจมตีโดนกับไม่โดนด้วยนะถ้าโดนเป้าหมายเนี่ยมันจะทำให้เป้าหมายเนี่ยกระเด็นออกไปทับแบบนี้แล้วก็มีดาเมจเป็นทิกเก็ตดาเมจนะครับก็คือโดนเลยแต่ถ้าไม่โดนนะครับก็จะทำดาเมจเป็น AOE ค่อนข้างกว้างนะครับในส่วนของสกิล X นะครับจะเป็นการพุ่งเป้าหมายแล้วก็จับพุ่งลงมานะครับในข้อมูลเนี่ยมันบอกว่าทำการเบรกอินสติ้งด้วยซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเป็นการโจมตีทะลุฮาคิสังเกตหรือเปล่านะแต่ผมบอกได้เลยว่าเป็นสกิลที่ผมรู้สึกว่าเท่ที่สุดแล้วเฮ้ยมันเท่จริงนะเว้ยตั้งแต่เล่นมานี่คือชอบลองจากสกิลแมมมอสเลยนะแต่ผมชอบแมมมอสสุดแล้วแม่งน่ารักมากโอ้ขอบคุณสำหรับซับสไครต์ครับต่อไปสกิลสุดท้ายนะครับอันนี้คือแทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยพุ่งไปตีเอาว่าโดยรวมเองผมก็ค่อนข้างชอบนะมันดูเท่ดีผมลืมวิธีดูดวงจันทร์ว่าเกาะมันจะเกิดตอนไหนมันต้องอีก1วันปะถ้าไม่อันนี้คือไม่แน่ใจนะบอกแล้วว่าความรู้ในการเล่นบล็อกฟู้ดพี่แทบจะเป็น0 มันนานแล้วอ่ะไม่ได้เล่นนานแล้วอ่ะแล้วเพิ่งกลับมาเล่นเนาะก็เลยงงว่าอัปเดตอะไรแยะไปหมดเลยแต่ก็ดีแล้วครับเอาเป็นว่าคอนเทนต์สำหรับบล็อกฟู้ดผมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันคลิปหมุนวงล้อนะฮะแล้วก็ขอบคุณน้องที่เอาผลจิ้งจอกมาให้จริงๆนะครับน้องเอนะฮะกราบขอบคุณมากๆนะครับจะมีคลิปถัดไปไหมอันนี้ไม่รู้แล้วกันนะครับรอดูในอนาคตแล้วกันเนาะแต่ยังคาใจไอ้ฉลามที่มันแดกพี่ตอนนั้นว่ามันคือตัวอะไรวะเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลดูสักหน่อยดีกว่าคือไม่ได้อัปเดตเลยไงแล้วไม่ได้ดูช่องอื่นด้วยเป็นคนที่ดูช่องคนอื่นน้อยมากอันนี้พูดจริงๆนะมีคนเป็นเหมือนผมไหมที่รู้สึกว่าการที่เราไปดูช่องอื่นมันก็ดีแหละแต่ถ้าเราจะเล่นเองอ่ะมันเหมือนเราไปดูสปอยหรือคอนเทนต์เงี้ยมันก็จะไม่สนุกเว้ยเอาเป็นว่าสำหรับคลิปบล็อกฟู้ดครั้งนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย